ยาวอ่ะไม่รีดเลยอยู่ไหนวะเจอแล้วครับไม่ได้เรียนนานหาไม่เจอยังใส่ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะใส่เสื้อนักเรียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหนานเหมือนกันนะพี่คิดถึงอะไรในโรงเรียนคิดถึงห้องสมุดค่ะไม่เคยจับในห้องเรียนเตะบอลกับเพื่อนได้คุยกับรุ่นน้องแล้วก็เจอหวานใจครับเทียบกับการเรียนแบบปกติแล้วเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันไหมต่างมากครูเขาส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยครูเขาได้ยินเราแต่เราไม่ได้ยินครูเขาผมล้มอยู่เงี้ยแล้วมันเพิ่งอาบน้ำมันก็เปิดใหม่อ่ะเสียงสูบสบู่เสียงกดชักโครกอ่ะพี่เรียนไม่ทันค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะบางทีเน็ตมันก็ไม่ดีมันกระตุกถึงอย่างเงี้ยมือถือเครื่องเดียวแบ่งกันหรือยังไงเมื่อก่อนก็ใช้เครื่องเดียวกันค่ะวุ่นวายมากแต่ปัญหาที่น้องๆพูดกันมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเน็ตกระตุกต้องใช้มือถือเครื่องเดียวกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยในปีการศึกษาหน้าน้องๆกว่า1ล้านคนจะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วฮะเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่ได้เรียนต่อนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมีเด็กกว่า1ล้านคนที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาภายในปีการศึกษาหน้าแล้วพวกเขาจะไม่ได้แค่หายไปจากระบบการศึกษาครับแต่พวกเขาจะหายไปจากเพื่อนหายไปจากการพัฒนาและหายไปจากโอกาสที่จะได้เรียนรู้ TCPไม่อยากให้มีเด็กคนไหนไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนเราเลยร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเข้าไปช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆและเราจะไม่หยุดครับเรากำลังจะมีโครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาสที่จะช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะเรายังอยากให้น้องๆทุกคนกลับมาที่โรงเรียนครับแน่นอนฮะเราอาจจะช่วยได้ไม่ครบทุกคนครับแต่เราจะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรายังอยากให้เขากลับมาเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอยากให้เขาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป TCP